ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับลูกชังนะคะทองก้อนที่จริงก็วันนี้เปลี่ยนเป็นชังเป็นลูกรักได้แล้วทำหน้าที่ดีมากเลยค่ะทำหน้าที่อะไรบ้างแม่บอกก่อนถ้าแม่นึกได้เนี่ยลูกจะทำน้ำปะนะอร่อยอร่อยถวายโอเคหน้าที่ที่หนึ่งเป็นพ่อของหมูปล่อยที่ดีไม่บ่นหมูปล่อยเป็นสามีที่ดีของแม่มุ้ยเป็นลูกที่ดีของแม่นอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ทองก้อนทำได้ในเชิงความรู้ทั้งหมดกับทุกเรื่องเปิดกล่องโฟม MK พี่แจ๊วค่ะพี่แจ๊วขอบพระคุณมากค่ะเมื่อเช้านี้ชวนพี่แจ๊วมาปลูกต้นไม้กันนะคะวันนี้อาหารของ MK อยู่ข้างหลังนี้อ่านหนึ่งแล้วค่ะเมนูอาหารเลยค่ะต่อไปเมนูอาหารของเราจะบอกว่าซุปแบบน้ำล้างหม้อนี่เธอไปเปิดอะไรที่มันล่มกว่านี้ได้ไหมแม่น่ะหน้าเยินแล้วไม่เอาอันนี้ใครต้นไม้ไหนอ่ะหน้าของเราอยู่ตรงไหนครัววันนี้ตรงแม่ชีออนอยู่ครับเดี๋ยวละทักก่อนละทักก่อนแล้วค่ะวันนี้เรามีโรตีจากธรรมสวัสดีจ้ากินโรตีที่นี่อร่อยไปถึงพม่านะทุนที่เนี่ยนะคุณแม่ให้แต่กำไรไปถึงพม่าเลี้ยงผู้หญิงพม่าอยู่500คนนะนักบวชเนี่ยอันเนี้ยโอ้งงอะไรอ่ะเรื่องจริงงงสิงงเพราะว่าเรื่องนี้ลูกไม่รู้อันนี้เรื่องจริงลูกอันนี้ค่ะกินโรตีเนี่ยทุนเนี่ยจากแม่แต่กำไรไปอยู่ที่นักบวชเนี่ยลูกทำอยากทำอย่างเงี้ยเป็นอาสิทำอะไรเอาไปทำก้อนทำไม่ได้แม่นี่ไงจูของเราวันนี้อาจารย์ไม่ได้โรตีวันนี้อาจารย์ทำอะไรคะซุปแบบน้ำล้างหม้อเนี่ยมานี่ก่อนค่ะนี่ค่ะวันนี้ของเราพี่แจ๋วส่งอะไรมาให้กินประตูมาอธิบายหน่อยขอพี่แจ๊คไปเท่าไรอันนี้ทองก้อนเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวนี่ผมตุ้มอันนี้หมูแดงค่ะหมูแดงอันนี้เอาเป็ดมาแล้วพี่แจ๊คไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลยมากินแล้วเร็วพวกเราพวกกลุ่มปลูกป่าหลายร้อยคนมีทั้งหมดเท่าไหร่300กล่องพี่แจ๊คค่ะขอบพระคุณแล้วปลูกต้นไม้2ต้นให้พี่ฤทธิ์ด้วยนะแล้วก็มีข้าวเหนียวประตู300ห่อโอเคเอาละเราจะกินยังไงหมดจะกินยังไงเหลือโอ้ยคนเยอะคนมากกว่า400นะฮะตอนนี้ค่ะดูสิคะเรียงคิวมาเลยค่ะทานแล้วขอบคุณ MK ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะลูกเห็นคนมาเยอะขนาดนี้นะมันเหมือนเป็นการเต้นของหัวใจของแม่เลยนะว่าเพราะว่าแม่แบบว่าดูสดชื่นขึ้นมาโดยฉับพลันเพราะว่าลูกหลานมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยน่ารักมากคุณแม่ว่าวันนี้ภริยาธาราประทานให้เราจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องน้ำใจเรื่องหัวใจโพธินี่คืองานท่านเมื่อใดที่มีงานท่านจะมีหัวใจโพธิสัตว์เอามาทางนี้ลูกจูวันนี้กินฟรีนะกำไรอร่อยไปทั่วโลกเลยอันนี้อะไรอีกเดี๋ยวก่อนมาได้ก่อนมาทางนี้ก่อนอาหารเราเยอะธรรมะสวัสดีจ้าเสียงดังฟังชัดไอ้กลุ่มที่เสียงมีอะไรบ้างอธิบายอันนี้ข้าวเหนียวของป้าตุ๊กอันนี้อะไรลูกนี่กล้วยฉาบมาจากชุมพรค่ะคุณยายเขียวจังอร่อยลูกไม่ชิ้นเดียวก็ได้นะอ้วนอันนี้มาจากใครบ้างสิแล้วๆอธิบายแม่อ่อนออนทำเองเปล่าเมื่อนะคะอันเร็วเสนอสินค้าหน่อยกล้วยหอมนะคะทำมาจากน้ำตาลทรายแดงขาวหวานน้อยทองก้อนชิมแม่ลูกก็แอบกินไปแล้วจริงอ่ะคนดูเรามากนะฮะตอนนี้300คนดูค่ะไอเนี้ยรสชาติดีเหมือนคนทำรสชาติดีเชียวมีมะม่วงหาวมะนาวโหมาด้วยนะเจ้าค่ะแช่อยู่ไหนอ่ะแม่มีมะม่วงหามะนาวโหถ้าแม่สั่งปุ๊บแม่เป็นทันทุรัตทันทีเลยไม่เอาแต่ที่อยู่ทันทีเลยค่ะคนน่ารักมากเลยพ่อก่อนแถวกล้วยค่ะแถวกล้วยพ่อก่อนมีรถโบราณค่ะข้าวเดินตัวได้นะคะขอบใจกล้องไปทางนู้นหน่อยน้ำตาลสดมาเลยค่ะอันนี้ของอร่อยเพชรบุรีพี่ตาลเดียวเปิดเลยค่ะพี่เปิดเอาอันเดียวส่งมาให้กินเอาค่ะขอบใจกล้วยน้ำตาล2ลูกนะคะเร็วๆลูกจะชิมมะม่วงน้ำเปล่าค่ะโฆษณาหน่อยลูกอันนี้อะไรนะพี่น้ำตาลสดไอ้น้ำตาลสดน้ำตาลชื่อร้านตาลเดียวชื่อร้านอะไรไม่ใช่น้ำตาลสดเป็นขนมตาลครับขนมตาลจากร้านไหนอ่ะอร่อยมากอร่อยมากดีมาก
ใช่ไหมอันนี้ของคุณแม่มีถวายแล้วขอบใจมากเลยลูกจ้ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรจ้าลูกอันนี้ใครทำอันนี้ใครทำลูกเอาของแตงพี่แตงเอามาบอกพี่แตงเอานอกจากเทเลอร์แล้วขนมอะไรพี่แตงมาบอกลอยแล้วซื้อมาเขาทำเหมือนกันทำแบบนี้จ่ายเงินอันนี้ทองก้อนอยากกินหวานอันนี้วางเลยนะคะจ้าวางเลยขอบใจทุกคนขอบใจทุกคนลูกหลานกลับบ้านอาปลายของเราวันนี้เราทองก้อนมาเร็วหนุ่มไปทางนี้ลูกมาแล้วค่ะวันนี้เมนูของทองก้อนจะเป็นอะไรลูกคนดูเยอะเฮ้ยวันนี้แม่เห็นเครื่องต้มคร่าวๆแค่นี้สิลูกอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะซุปแบบน้ำล้างหม้อมันจะไม่อร่อยแต่ก็คงจะไม่อร่อยแม่จะหนีลูกเปล่าเปล่าแม่ไม่ไงแม่กำลังจะห่อน้ำกินสิแล้วเขาดูอ่ะทองก้อนไปทางนี้แม่อยู่ทางนี้เพราะว่าแม่ไม่จากตากแดดซุปที่แบบว่าเหมือนจะไม่อร่อยจ้ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่อร่อยอร่อยย่ะอร่อยมาเลยค่ะท่านผอ.มาอยู่ด้วยกันอ้าวเมื่อกี้นี้ตะไคร้ที่ต้องกินตะไคร้เพราะอะไรรู้ไหมเผ็ดสามอย่างเนาะเจ้าค่ะมากกว่าสามอย่างอีกแม่เหรอเพราะว่าเก็บได้เท่าไหร่เอาอย่างนั้นมากกว่าสามอย่างอันนี้ของเรามีกี่อย่างของเราสองสามอย่างดูนะคะอ่ะนี่เห็ดเราปลูกเองนะคะค่ะต่อไปแม่ที่ต้องใส่ตะไคร้เพราะว่าตะไคร้ลดการเป็นตะคริวเวลาเสียน้ำอันนี้เหมาะกับแม่เหมาะกับคุณแม่เลยค่ะจริงๆอ่ะว่าจะไม่ทำแหละแต่ว่าหลอกแม่ไงว่าเอ้ยเราต้องทำรายการแต่จริงๆมันไม่ทำก็ได้แต่มันต้องทำเพราะว่าถ้าแม่ไม่มีซุปที่มาจากตะไคร้แม่จะเป็นตะคริวได้อันนี้ประจบแม่ใช่อันนี้เมนูประจบแม่ค่ะประจบบวกสพรนิดนึงเดอนี่มันเหลือเกินเอาค่ะใส่ตะไคร้ลงไปในน้ำซุปอันนี้อะไรบุญรัมรู้จักไหมหอมหอมหัวใหญ่ไม่เหม็นหอมหอมไม่ใช่หัวใหญ่นะหอมธรรมดานะลูกเฮ้ยหอมจริงๆค่ะแม่เห็นไหมง่ายไหมแม่ชีเจ้าค่ะง่ายไหมเจ้าค่ะง่ายเจ้าค่ะนี่แม่แอบดื่มน้ำเอาไมโครโฟนมาแล้วมาเมื่อกี้งามมันติดฟันพูดแล้วมันไม่งามกินช้างเหรอกินงากินช้างงางาขนมงาเมื่อกี้นี้ไม่ได้กินช้างกินงาโอ้โหหมูปล่อยพ่อเธอเนี่ยนะแผลวพาวซะจนยายตามไม่ทันแล้วล่ะหมูปล่อยเอ้ยเอาละค่ะเมื่อกี้อะไรนะคะลูกอันนี้น้ำมันหอยอ๋อน้ำมันหอยโอ้โหน้ำมันหอยใส่เยอะงี้เลยเหรอลูกไหนใส่แค่นี้ไอ้นั่นเขาเตรียมมาเอาจ้าๆอ่ะคราวนี้เห็ดไม่ใส่โปรตีนเข้าไปสักหน่อยนี่มีคนบอกว่าเราควรจะทำอาหารมังสวิรัติมั่งนะเดี๋ยวเราไปที่อู่ข้าวอู่น้ำเรานะโอเคจะได้ค่ะจะได้ค่ะลูกมีเรื่องทำอยู่น่ารักมากเลยเธอดูเนี่ยพวกนั้นน่ะยืนกินกันอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยไหมจ๊ะน่ะปลูกต้นไม้กี่ต้นจ๊ะน่ะเอากลับมาทางนี้มาเดี๋ยวนะเราจะไปแบบว่ารวดเร็วทันใจจ้ะจ้ะเฮ้ยทำไมแม่อร่อยวะอ้าวพูดว่าเหรอออกรายการเนี่ยอุ้ยแม่ตีให้มะขามเปียกมะขามเปียกจ้ะตอนแรกไม่เปียกนะแม่พอใส่น้ำเปียกเลยไม่ชอบอันนี้มันเปรี้ยวดีไม่ใช่เวลาที่เราใส่อย่างเงี้ยมันจะช่วยเราเจริญอาหารมั้ยโอเควันนี้คงต้องนะเพราะว่าวันนี้มันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยแฮกแต่ดูท่าทางมันเป็นโอกาสมากเลยที่เราเห็นช่องว่างตอนที่เราปั๊มเครื่องมือตอนนี้ต้องมีคนมาเยอะก่อนคุณแม่ถึงจะชิมไม่ใช่แม่จำได้ไหมเกินก่อนว่าอะไรบ้างได้ค่ะตะไคร้หอมหอมแดงแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำมะขามค่ะถูกไหมครับถูกน้ำปลาเกลือน้ำปลาเอาเกลือมาค่ะตอนนี้กลับมายังคะเดี๋ยวจะชิมแล้วค่ะตอนโอ้47เดี๋ยวก่อนใจเย็นทองก้อนใจเย็นเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี่คนกำลังจะชิมเฮ้ยเห็ดเราหายอ่ะอ๋ออยู่นี่
แล้วกำลังจะถามหาว่าวันนี้ใครจะมาเป็นชิมนู่นสามีพี่แต้มเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่เหยื่อเดี๋ยวป้าตุ้มสามีพี่แต้มเดี๋ยวเอามาชิมเดี๋ยวตักเอาเลยจ้ะน้ำปลานิดนึงเอานิดเดียวเพื่ออะไรลูกให้กลิ่นมันขึ้นหอมหน่อยโอเคแล้วก็เกลือแม่หยิบมือน้อยๆหยิบน้อยหยิบนานหยิบนานๆพอแล้วลูกพอแล้วแม่มาเอาถ้วยให้คุณแม่หน่อยคุณแม่จะให้คุณลุงจะได้หายป่วยตอนนี้ของลูกเราก็พร้อมแล้วแม่ใส่เห็ดลงไปนี่ค่ะเห็ดที่เราปลูกได้นะคะวันนี้เราปลูกยางนาก็เพื่อให้เรามีเห็ดนี้ด้วยล่ะค่ะละนี่นะคะเป็นซุปเห็ดเสร็จแล้วจริงเหรอนี่ขอถ้วยมาเลยค่ะซุปเห็ดที่เสร็จแล้วเดี๋ยวสิรอให้เดือดก่อนซุปที่แบบว่าดูไม่อร่อยแต่จริงๆก็ไม่อร่อยแล้วเห็ดใส่ไปแล้วกี่นาทีคะลูกเนี่ยใช้ได้แล้วฮะน่าจะฉันก็ฉันได้จริงเหรอลูกทำแค่นี้แหละลูกขี้เกียจอ่ะสิมาเอามาให้แม่ให้รอมันเดือดก่อนรอมันเดือดก่อนแม่ตอนนี้แม่ชิมน้ำซุปให้ลูกก่อนแม่ดูซิว่าไอ้ของเมื่อกี้มันควรจะอร่อยไหมมันไม่ควรจะอร่อยนะเออแต่อร่อยอ่ะ1มันสะอาด2มันชื่นใจมันมีกลิ่นตะไคร้หน่อยๆแล้วก็รสชาติมันรสชาติแบบคนแก่ป่วยใช่เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะให้คนป่วยของคุณแม่คนนึงมานี่เลยค่ะที่รักมานี่เลยตักก่อนเลยนี่เจ้าของเทเลอร์ของคุณแม่ไม่มีทางที่เราจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ได้เลยถ้าเนี่ยค่ะขอประทานโทษนะคะเรียกแต่พี่แต้มสำหรับภรรยาพี่สามีชื่อเสวยเสวยมาเป็นถ้วยที่คุณแม่ให้กับพี่เบยเออใช่พี่เบยพี่เบยทานนี่แล้วบอกคุณยายว่าเป็นยังไงนี่พี่เบยต้องหายนะพี่เบยป่วยอยู่เราโอ้โหนี่ดูสิทองก้อนละเมียดมากเลยอ่ะเพราะว่าเราจ้าอ่ะคุณแม่อยากให้พี่เหวยชิมในฐานะที่เป็นผู้ที่คุณแม่รักใคร่คนหนึ่งนี่พี่เหวยเอาช้อนนี้เลยมาแล้วเดี๋ยวคุณแม่มอบให้เลยพี่ชิมหน่อยแล้วบอกคุณแม่อย่าเอาใจคุณแม่ลองดูว่าถ้าเราป่วยเพราะเราป่วยจริงๆเนาะของเรานี่ทำเรื่องหัวใจเนาะเราไปพาดหัวใจนะลูกอ๋ออ่ะลูกชิมลองชิมซุปแบบว่าง่ายๆเหมือนน้ำล้างหม้อของเราเป็นยังไงชื่นใจไหมชื่นใจมากแล้วก็ตอนที่แบบมีแบบความเจ็บไข้นะพอกลับไปที่ลมหายใจแล้วโอมตารานะโอมตาเลตูตาเลนะหายเลยลูกคุณแม่มอบนี่อะไรลูกค้าขออีกช้อนหนึ่งคนดีเนี่ยคนดีมีจิตใจที่ดีเนี่ยละใช่อยากให้พี่เขาแบบมีเพราะวันนี้ต้นไม้ใหญ่ของคุณแม่เนี่ยนะคะมาจากรถของพี่ขอให้พี่มีร่มเงาแห่งพระธรรมคุ้มครองพี่นะจ๊ะพี่รับเลยจ้ะคุณแม่มอบให้เลยขอบพระคุณมากนะคะพี่เหวยค่ะเอ้ยน่ารักอันนี้ถึงคราวแม่ละของแม่สิพี่ติงเอาถ้วยมาเลยพี่ติงมามาดามตวงเอาถ้วยมาแล้วมาให้ชิมหน่อยมาดามตวงมาดามตวงนะเขาเป็นเชฟนะมาแต่อันเนี้ยเป็นซุปที่ช่วยคุณแม่ไม่ให้เป็นตะคิวเอามาเอาช้อนให้มาดำตวงลูกอ่ะทองก้อนส่งให้มาดำตวงใช่อันนี้คือลูกมันเอานะโอเคใหญ่เอายังอ้าวได้แล้วนี่ไงครับชิมหน่อยแล้วพูดจริงมาดำตวงต้องพูดตรงผมจะเหงื่อออกมากขึ้นตอนที่เชฟมาชิมด้วยล่ะนะอันนี้พี่ทองก้อนทำเหรอคะใช่เดี๋ยวนี้เลยทำง่ายๆเลย3-4นาทีคนนี้ตอนนี้มีคนชิมกับเรา400คนแล้วนะคะมาเลยค่ะของคุณสำหรับคนที่อะไรแล้วคือซุปเนี้ยมันต้องบอกว่ารสชาติมันไม่ได้โดดไปทางใดทางหนึ่งค่ะแม่รสชาติอันเนี้ยถ้าซดแรกเนี่ยมันจะได้กลิ่นของเหมือนข่าไหมคะตะไคร้หอมเลยหอมมากแต่ว่ามันไม่ใช่ต้มยำ
มันจะมีรสเผ็ดร้อนนะคะมันจะเป็นตะไคร้แล้วก็ความเขาควรเป็นเชฟนะเขาควรจะเป็นเชฟเนี่ยคือโดยธรรมชาติของเห็ดอ่ะเขามีความเรียกว่าเป็นอูมามิก็คือว่ารสชาติความอร่อยราวผงชูรสแต่จริงมันเป็นผงชูรสแบบธรรมชาติความอร่อยของเห็ดอยู่แล้วอันนี้พี่ใส่เห็ดหลายเห็ดเลยนะคะวันนี้แล้วแต่เราเก็บได้พี่ชมอันนี้คือเห็ดที่นี่ใช่อูมามิโอ้อร่อยไหมลูกอร่อยมากค่ะเอากล้องจับไปที่ปากมาดามตวงนะฮะเชฟมาดามตวงคอนเฟิร์มลูกเลยนะเนี่ยแล้วมันเป็นขอบใจนะจ๊ะแบบว่าไม่ต้องมีไขมันที่ธรรมดาแล้วต้องอาหารมันถึงจะมีความอร่อยแต่อันเนี้ยไม่มีไขมันเป็นซุปแบบใสๆน้ำใสๆแต่ลุ่มลึกมากด้วยกลิ่นของสมุนไพรที่อยู่ในนี้แล้วเห็ดมีทำให้ในซุปเนี้ยมีรสมีชาติมากๆเลยค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ค่ะจริงๆพี่ทองก้อนเธอดังไปเลยเนี่ยถึงไม่บอกว่าแม้กระทั่งเวลาอย่างนี้ยังตามคุณแม่มาจัดรายการเลยเนี่ยขี้อิจฉาที่สุดเลยกลัวคนอื่นแย่งซีนทำไมพี่ทองก้อนจะทำขายที่ไหนคะไม่ครับนี่อย่างเดียวอะนี่อย่างเดียวทำถวายแม่แล้วก็แม่ชีที่ทำงานกับคนทำงานในนี้ครับอยากให้หนุ่มกับอามชิมจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองจะมีสุขภาพดีมากเลยให้หนุ่มกับอามมาให้หนุ่มกับอามคืออย่างนี้เวลาที่ออกแบบก็คือว่าเราใส่มะขามเปียกไปเนี่ยเพื่อให้มันชื่นใจมะขามเปียกมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวนะแม่นี่ค่ะหอมหอมมีหวานมันหอมมาด้วยมะขามเปียกมันจะมีหวานติดมาด้วยแล้วก็ใส่แค่น้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็ใช่ไหมโยนเหงื่อซึมเลยนะมาขอหน่อยมีหัวหอมแบ่งกัน2คนอย่าทะเลาะเพื่อป้องกันไคลเมทเชนหมายถึงซีซั่นเชนไอ้แบบว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้ป่วยไข้หวัดก็ทำให้แม่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออโปมาเดินมาอโปมาอีกถ้วยนึงโปไม่ค่ะจะป้าคุณแม่จะให้โปถ้วยนึงโปขับรถมาจากนั่นโปมากินซุปแต่เป็นช่วงที่จะสรุปว่าของอร่อยที่กินกันหลายคนในหม้อนี้มีอะไรบ้างมาดามตวงจะซักแล้วล่ะค่ะทองก้อนทองก้อนในนี้เนี่ยใส่อะไรบ้างคะอ๋อมีตะไคร้ที่เก็บได้ในตู้หอมแดงที่เก็บได้บนชั้นจ้ะสองอย่างนี้เองที่เป็นเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกก็อยู่บนชั้นเหมือนกันน้ำมันหอยอีกนิดนึงน้ำปลาอีกหน่อยน้ำปลาเกลืออีกนิดทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็โยนเห็ดตามลงไปเกลือฮิมาลายันใช่แล้วก็เกลือสีชมพูทุกอย่างมันก็เลยเนี่ยออกมาเป็นรสก็ต้องใส่เห็ดอะไรก็ได้ใช่แต่เมื่อก่อนนี้ผมก็จะทำเป็นเห็ดฟางอ๋อค่ะพี่ติ่งเมื่อก่อนมันหาง่ายเนาะแต่ตอนนี้เห็ดฟางมันแพงนะพี่มันแพงเราก็เอาเห็ดเท่าที่หาได้แล้วแต่เราจะเก็บได้แต่จริงตรงชอบไอเห็ดหูหนูมากเลยค่ะพี่ตัวลองชิมแล้วใช่ไหมใช่คอนเฟิร์มน้องหรือยังคอนเฟิร์มค่ะว่าปากให้พี่ติ่งปากให้พี่ติ่งมากเลยนะคะพี่ติ่งช่วยพี่ติ่งนี่ช่วยนี่พี่ติ่งหลายๆเห็ดเนี่ยเขามีความเป็นอูมามิหรือว่าเป็นผงชูรสตามธรรมชาติอูมามิรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมของเขานะคะจริงๆแล้วอาหารในธรรมชาติเนี่ยมีหลากหลายอย่างที่เป็นอูมามิอย่างเช่นมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนะคะอูมามิและเห็ดเนี่ยใครๆก็ทราบพี่ติ๋งของชิมไม่ต้องเติมอะไรเลยนะค่ะชิมพร้อมพร้อมมากเป็นมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆแถมยังอร่อยค่ะมากินเห็ดกันเถอะนี่เห็นไหมคะว่าพวกเราเนี่ยสมาชิกของเราเรียกว่า My Funet Family นะคะความกตัญญูที่ลูกอยากทำให้แม่แข็งแรงแม่ได้รับแล้วแล้วลูกก็ต้องกินด้วยลูกจะได้แข็งแรงเพราะวันนี้การเคลื่อนทัพเนี่ยลูกทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณมากเลยที่พวกเราติดตามกันแล้วก็แน่นอนวันนี้มาดามตวงเชฟมาดามตวงมาคอนเฟิร์มว่าหม้อ นี้เกิดแล้วทองก้อนอร่อยมาก ตั้งชื่อคุณแม่ตั้งชื่อให้หน่อยคะว่าซุปหม้อ นี้จะเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ต้มยำมันไม่ใช่แกงป่ามันไม่ใช่แกงเผ็ดมันไม่ใช่แกงจืดอ่ะเราจะเรียกมันว่าอะไรดีซุปทาราซุปทาราซุปทาราดีค่ะแล้วผักมาจากทาราการ์เด้น
ินแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะชื่นใจแล้วก็มีแรงเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่แม่ผมเขาไม่ค่อยสบายก็จะทำอย่างนี้ให้กินอย่างนึงค่ะพี่ทองก้อนตรงกินแล้วตรงรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าทำแล้วกินเข้าไปรู้สึกมัน appetize มันเจริญอาหารคืออยากกินคำแรกแล้วอยากกินต่ออร่อยไหมมาแล้วพี่กินมาบ้างรู้สึกว่ากินเข้าไปเนี่ยต่างๆแบบนี้มันดีต่อสุขภาพพี่ติ๋งมาบอกว่าอร่อยไหมคะคอนเฟิร์มโดยพี่ติ๋งอีกคนนึงค่ะพี่กิ่งขาทานแล้วเป็นไงคะให้กำลังใจน้องๆหน่อยกินอาหารยากนะคะไม่เป็นไรอร่อยค่ะลูกกำลังจะเป็นปลาเค็มจ้ะอร่อยมากหอมใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ได้โกหกเมื่อกี้เนี่ยนะคะพี่เหวยที่เอาไปทานแต่มันดูง่ายไปใช่ไหมไม่จะหายป่วยคนป่วยต้องกินด้วยจะหายป่วยเลยแหละเมื่อกี้เนี้ยใช่พวกเรา3คนเหงื่อไหลแล้วนะคะตอนนี้คนทำทางบ้านก็กำลังอยากกินกับเราถ้าสนใจการซุปทาราอย่างนี้นะคะไปที่อู่ข้าวอู่น้ำในวันที่เรามีแถลงข่าวการทำงานเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ทำงานหนักในโควิด-19 เป็นการแถลงที่หมอจ๋าขอเมนูนี้ไว้เป็นเมนูเสิร์ฟในวันแถลงข่าวได้ไหมจ๊ะได้ครับโอเคหันไปทางบ้านเลยค่ะตอบสุดท้ายว่าวันนี้นะสรุปผลวันนี้แถลงข่าวเรื่องอะไรคะทั้งหมดเลยเนี่ยวันนี้เรื่องปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ยังเก่งยังใช้ได้ค่ะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เอาใจปลูกป่าข้างกล้องเนี่ยมันจะมีไม้กระบองอยู่ถ้าแกจำไม่ได้แกตายโดนแน่เลยไอ้ลูกชังค่ะเรายังไม่จบวันนี้แค่นี้นะคะตอนเย็นเราจะสรุปการทำงานและเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเราจะปลูกต้นกลางใหญ่ที่